กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกระดำสตูดิโอในส่วนใครนะครับที่ขี้อายอยู่แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่ชอบใจโอ้โหก็ยิ่งทำให้อายเข้าไปใหญ่อยากดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นจังเลยแน่นอนนะครับว่าทุกคนต้องเคยสัมผัสกับช่วงวินาทีสุดจะน่าอายที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้แบบจังๆรับรองใครดูต้องขำกันอย่างแน่นอนมีความสนุกครบทุกรสชาติรวมกันอยู่ในคลิปนี้เพียงคลิปเดียวเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ๊มซับให้ผมด้วยแล้วกันเด้อนักข่าวนอกพื้นที่กำลังตั้งใจบรรยายแต่กลับต้องอายเพราะเจ้าโกเด้นทำชั้นดูเย่สงสัยมันนึกว่าเป็นของเล่นมั้งโอ้โหกระโดดกัดแย่งไปคามือน่าจะเพราะสีสันไม้มันเด่นน่ะนักข่าวที่อยู่ในสถานียิ้มมองหน้าทำตาปิบๆใครนะครับที่เลี้ยงหมาพันนี้จะรู้ดีชอบกัดชอบกระโดดใส่เหลือเกินบางทีเดินๆอยู่มางับมือเฉยแต่ตอนจบนะครับทั้งคู่เจรจากันลงตัวให้เราสังเกตพนักงานส่งของชายคนนี้ดูทำงานไม่เคยมีอู้เพียงแต่ชอบขโมยในระหว่างเดินมาส่งของที่หน้าบันไดบ้านก็ควักมือถือมาถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้วันนี้มาส่งจริงนะส่งถึงที่แต่อีตานี้พอถ่ายเสร็จดันหยิบคืนนะสิดึงกลับไปเก็บขับรถออกหน้าตาเฉยถ้าเจ้าของบ้านไม่มีกล้องเน่าหัวเย่เน่จะไปเถียงมันก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้อ่ะแต่ว่าช็อตนี้ไม่รอดฟุตบาทแห่งหนึ่งที่เมืองนอกสังเกตทางด้านขวาจอดูในระหว่างที่สาวเดินสวนกับชายคนหนึ่งโอ้โหผู้ชายตะลึงกับความสวยสิลึกเดียวว่ามองตาไม่กระพริบเลยตาไม่กระพริบแถมคอยังหักอีกจนตัวเองนะครับเดินเซไปชนจักรยานล้มนอนคานกิ้งไม่เป็นท่าไอ้หยามันจะอะไรขนาดนั้นวะน่ะสาวคนนี้เมื่อคืนตากฝนจัดไปหน่อยน้ำมูกเลยห้อยหยดย้อยออกมาจากโพรงเอาทิชชู่มาสั่งทีจมูกจะได้โล่งในระหว่างจะโยนดันมีโจรมาหยิบไปอีกสงสัยเหมือนนึกว่าเป็นกระเป๋าตังมั้งหรือไม่ก็นึกว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออื้อหือเหนียวมือไม่น่าหยิบไปน่ะเมื่อช่วงโควิด 2-3 ปีก่อนทำงานก็เหมือนนอนอยู่ที่บ้าน work from home เอาแต่สิ่งที่ทุกคนเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อก็สังเกตชายด้านบนซ้ายจอดูที่ใส่เสื้อสีฟ้าน่ะสงสัยนึกว่าปิดกล้องไปแล้วมั้งยืนหันหลังเกาหลังให้อย่างฟินเพื่อนที่ดูก็อินตามไปด้วยหลังรู้อะไรไปดูเองเด้อภาคเยอะไม่ได้อ่ะ Johnny, I can see you. We can all see you.นักข่าวกำลังทำหน้าที่ออกรายการทีวีสดแต่เกือบสลดเพราะลูกสาวเข้ามาในเฟรมพอดีคุณพ่อนะครับโทรหาขอสายแม่ลูกสาวคงลืมตัวแหละพอนึกขึ้นได้ไอ้ยาสปริงตัวกลับอย่างไวแต่จะว่าไปแล้วก็เป็นมุมที่น่ารักดีแต่ขอทีเดียวได้ยังมีรอบ2ไม่งั้นสมองอาจจะเบอร์โดนไล่ออกอาวดาลิชันอัลมะกริบีไฮซูนัซมะอัมสาวขับเบนซ์หรูอยากชูกำลังวันนี้แหละเรากั้นต้องพังกันไปข้างหนึ่งตะลึงกับความสวยมันไม่ยอมเปิดสักทีพอออกแรงงัดทีเอ้าก็เปิดขึ้นได้นี่หว่าแล้วจะให้ออกมาเสียแรงทำไมสาวยิ่งบอบบางร่างเล็กอยู่เมื่อคนกำลังรวมกลุ่มกันทำงานกระเบื้องอาจจะสร้างมานานหรือเปล่าก็ไม่รู้จู่ๆพื้นก็ซุดเป็นโพรงขนาดใหญ่ชายคนที่นั่งหันหลังให้เกือบไม่รอดอ่ะดีนะสเต็ปทรงตัวเขาดีไม่งั้นอาจจะเป็นผักชีโปรยอยู่ด้านในเอาความจริงจากใจมันก็น่ากลัวอยู่เด้อนั่งๆอยู่จู่ๆเกือบบูบสังเกตแตงโมลูกโตๆอยู่หน้าร้านไม่นานก็มีหญิงวัยกลางคนเดินมาอ้าปากงับไปคำหนึ่งเดินหน้าบึ้งต่อแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าในหัวคิดอะไรอยู่จู่ๆถึงได้มาทำแบบนี้ว่าแล้วทำไมแตงโมวันนี้ขายไม่ออกเพราะมันถลอกเป็นรอยฟันยังไงใครอยากจะซื้อสำนักแต่งรถแห่งหนึ่งกำลังจูนเก่งให้แรงม้าเพิ่มขึ้นสงสัยมันจะแรงเกินไปล้อหน้านี่หลุดเกือกไปเด่นใส่ชาย2คนดีนะใช้วิชาล่องหนกระโดดหนีก่อนไม่งั้นได้วอนนอนโรงพยาบาลชัวร์ถ้าเกิดโดนเข้าไปผมว่าการหนักอ่ะถือว่าพี่ชาย2คนยังดวงดีอยู่กระจกแสนสะอาดแน่นอนนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติที่บางคนจะมาเดินชนมันได้สาวคนนี้เดินชนบ้านนายไปหนึ่งทีพร้อมกับทำของที่พิงอยู่ตกซะด้วยพระเจ้าช่วยเห็นยังไม่มาเก็บอีกรีบเดินออกไปหน้าตาเฉยและสิ่งที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือความซุ่มซ่ามของเธอยังไม่จบไปเผลอลื่นตรงพื้นต่างระดับหน้าร้านไปชนชายที่กำลังเดินเข้ามาอีกโอ้โหซกมกขนาดนี้ก็ไม่ไหวเด้อโต๊ะกระจกนะครับเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายแน่นอนเลยต้องระวังเป็นพิเศษชายคนนี้จะย้ายโต๊ะกลมอุตส่าห์ค่อยๆลากอย่างระมัดระวังแต่มุมมันดันไปชนกับโต๊ะใหญ่โอ้โหแตกกระจายทั่วห้องกลายเป็นว่าอันน้อยนะครับทนกว่าไอ้ยาค่าเสียหายน่าจะหลายตังค์อยู่อุตส่าห์ไปกู้เงินมาซื้อเนี่ย
เป็นช่วงพักเที่ยงพนักงานทั้งคู่เลยออกมาหาอะไรกินกินจนอิ่มเสื้อมันปิ้นเลยขออนุญาตถอดเสื้อแขนยาวออกก่อนแต่พอช่วงคอมันแคบๆกว่าจะออกมาได้โอ้โหสาววิกหลุดตามมาด้วยพระเจ้าช่วยเขาเห็นก็ต้องตาค้างอ่ะมันก็เปิดออกมาเยอะเกินเห็นกะโหลกด้านในใสๆกิ๊กๆเลยคราวหน้าใส่เสื้อติดซิปหรือว่ากระดุมมาดีกว่าเวลาถอดจะได้ไม่ไอ้ยาวิกหลุดที่บ้านแห่งหนึ่งของเมืองนอกได้เกิดมีขโมยบุกเข้ามาเจ้าของบ้านวิ่งไล่ขับโจรมันก็หนีโจรกระโดดทีเดียวข้ามรั้วอย่างสบายๆเจ้าของบ้านนี่สีข้ามไม่พ้นแต่ขาดันไปชนกับรั้วเลยเห็นทางออกใหม่รั้วอะไรวะเนี่ยเหมือนจะพังง่ายเกินสาวตัวบางล่างเพียวกำลังเลี้ยวรถโฟกมายกของแต่เหมือนตรงปลายมันเสียบไม่ลึกอ่ะจึงทำให้ลังนะครับมันตะแข็งบึ้มขวดแตกกระจายไววอดสาวกอดหน้าตัวเองด้วยความตกใจหันไปหาชายคนก็ยิ้มกลับมาทำตาปิบส่วนใหญ่บันไดเด็กชอบตกแต่แม่ซกมุกคนนี้กลับไปตกเองสาเหตุเพราะอาจแบกของมากเกินไปเลยลื่นถลายกิ้งลงมาไม่เป็นท่าส่วนลูกก็มาปลอบแม่อย่างน่ารักอ่ะเอามือตบหัวเบาๆไป 2-3 ทีแม่คนดีของหนูลุกขึ้นมาได้แล้วโบลิ่งเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งชายเสื้อขาวขวามือกับต้องตะลึงเมื่อลูกนะครับมันพุ่งใส่จอด้านบนไม่ยอมหล่นออกไปจากนิ้วเห็นแบบนี้เจ้าของก็กี้วัวสิดูคร่าวๆนะครับเหมือนจอจะพังไปจอหนึ่งคนข้างๆก็แอบตะลึงไปด้วยชายคนนี้เขามีฝีมือการช่างจัดการบิ้วบ้านตัวเองขึ้นมากับมือถึงแม้จะใช้เวลามาหลายเดือนแล้วแน่นอนทำงานเยอะไปหน่อยมันอยากขายเครียดจึงหาอะไรสนุกๆเล่นแต่เสียหลักกระเด็นใส่ผนังพังกระจายที่ยกน้ำหนักปกติมันก็เบสิกไปอะสิจัดการเจียเป็นก้อนน้ำแข็งขึ้นมาดีกว่าแต่ว่าสงสัยมันจะหนักเกินไปยกไม่ทันไรดันหล่นฟลวบลงไปแช่ด้านในหนาวจับใจไหมล่ะนันนะถือว่าเป็นการถ่ายเซลฟี่ตัวเองที่โลกต้องจดจำยามค่ำคืนแสงไฟสลัวชวนแมลงสาวคนนี้อยากพลิกแพงวงการยืนถ่ายได้ไม่นานแมลงก็เต็มหน้าเข้าปากเข้าหูเข้าตายังมัวทนสุดท้ายต้องยุบคอนเทนต์นี้ไปเพราะว่าทนฝูงแมลงไม่ไหวเด็กวัยรุ่นชายกระทำความผิดอะไรมาก็ไม่รู้จู่ๆถึงได้มีตำรวจเดินตามหาแต่ว่าไอ้ยาเป็นการซ่อนตัวที่ลงทุนเหลือเกินเดินมาเปิดฝาถังขยะมุดตัวลงไปตำรวจก็เดินหาไปยังไงก็ไม่เจอร่องรอยเมื่อกี้ก็เหมือนเห็นเงาลิบลีอยู่นี่จู่ๆทำไมถึงหายไปได้แต่จะว่าไปตอนออกมานี่กลิ่นตัวคงชึ่งกลับไปบ้านพ่อแม่คงตะลึงหน้าดูนี่หนูเมทาโลออนหรือยังไงโจร2คนกำลังทำลายแม่กุญแจแต่ว่าเสื้อแดงอาจจะแย่หน่อยโดนคีมันสอยไปหลายทีเลยทีแรกก็โดนปลายฟาดหน้าเพื่อนบอกว่าขอโทษมาลองท่าใหม่โอ้โหฟาดหัวไหล่ดังตับน่าจะเลิกอาชีพนี้ไปสักพักอ่ะเพราะว่าร่างกายบอบช้ำหมดเพื่อนทรหดนี่ตั้งใจแกล้งกันหรือเปล่านักข่าวนอกพื้นที่กำลังบรรยายส่วนชายด้านหลังกำลังหงายลงถังขยะไม่รู้ไปก้มทำอะไรลึกขนาดนั้นตัวก็เลยพลิกลงไปแล้วดันออกอากาศสดซะด้วยนั่นน่ะถ่ายติดพอดิบพอดีเลยพ่อบ้านกำลังวุ่นกับการทำความสะอาดถือไม้กวาดกวาดไปกวาดมาแต่เหมือนมีมายาเล่นกลหลอกลวงตาไม้กวาดของข้าหายไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังถืออยู่แมบๆงงเหมือนกันแฮเอาความจริงผมเชื่อเลยว่าหลายคนเป็นบ่อยที่ห้อยไม้กวาดไว้ที่รักแร้แต่แง่ๆดันลืมซะได้นักข่าวหญิงสายลุยผ่านฉลุยไปรายงานบนรถถังไม่นานก็มีฝูงต่อฝูงแตนตัวเบลอบินเข้ามาก่อกวนเธอป่วนประสาทเธอก็ไปปัดกวาดแขนด้วยความกลัวมันมีอยู่ตัวหนึ่งมาเกาะปากเธอซะด้วยพระเจ้าช่วยดีนะมันไม่ต่อยอ่ะเอาความจริงเป็นผมนะมุดลงด้านในแล้วไม่อยากเอาหน้าตาตัวเองมาเสี่ยงหรอกถ้าโดนต่อยทีคงร้องอ๊อกอ๊อกเดี๋ยวเธอหมดใจลาออกจากงานซะได้ชายตัวใหญ่ล่ำกล้ามโตโอ้โหเปิดฝาน้ำไม่ออกเอาความจริงผมไม่อยากพากซ้ำเติมหรอกผมเชื่อเลยว่าหลายคนนะครับคงเจอบ่อยยิ่งขวดน้อยๆนะยิ่งเปิดยากชายคนนี้บิดแล้วบิดอีกล้วงกระเป๋าทำทุกวิถีทางสุดท้ายก็อดกิน
เก้าอี้ดนตรีที่มีการเล่นมาแล้วยาวนานเหลือ3คนหญิง2ชาย1ในช่วงนี้ต่างคนต่างงัดไม้เด็ดใครนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่เต็มที่ดูเหมือนขาเก้าอี้มันจะหักเบี้ยวแล้วนั่นน่ะฝ่ายหญิงนะครับเหมือนจะครองเก้าอี้ไว้ได้แต่ฝ่ายชายแม่งไม่ยอมมาสิวิ่งไปคว้าแย่งหนีมาไอ้หยาสาวก็ไม่ยอมอีกแย่งกันจนกองเชียร์นะครับเฮกันใหญ่เอาใจไปเลยทั้งคู่อู้หูเอาจริงเอาจังกันมากๆคนงานหลายสิบคนกำลังตั้งใจทำถนนแต่มีคนเสื้อแดงดิแผงลิดเดทเดินเป๊ดๆเหยียบไม่สนใจใครเหล่าคนงานก็มองหน้ากันงงเป็นไก่ตาแตกสงสัยอยากหัวแตกคางแตกแน่ชายคนนี้แต่เท่าที่ดูนะครับเหมือนเขาจะสติไม่ดีงานนี้ก็โทษเขาไม่ได้อีกได้แต่มาช่วยกันแก้ใหม่สังเกตหญิงชายด้านหลังลิฟต์ดูอู้หูผู้หญิงนี้มองแต่หัวยันเท้าทำหน้าทำตาเล่นหูเล่นตาคือหวานเสน่ห์เปรย์ใจให้ชายข้างๆไม่นานชายก็หันมาลูบหัวจับคางก่อนทั้งคู่จะคุมเหตุการณ์ไว้ได้เพราะว่าลิฟต์นะครับถึงชั้นที่เธออยู่แล้วสาวไม่แคล้วทิ้งกระดาษจดเบอร์โทรโอ้โหไม่น่ารอดแต่ผมว่าดูซาบซ่าแท้จริงในส่วนคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มลงไปได้เลยจิ้ม และใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินเหลือเกิน